2008 Thailand Newเดินหน้าตอบย้ำความสำเร็จกันเลยล่ะค่ะสำหรับสินค้าที่ได้รับกระแสมากๆสำหรับแบรนด์อัญญาเอคาราผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ดีที่สุดของการดูแลผิวที่อุดมไปด้วยสารสกัดพรีเมียมเพื่อผิวสุขภาพที่ดีฉ่ำน้ำไร้ริ้วรอยโดยการบริหารงานของสามสาวอย่างคุณชลพันษาคุณพัสิตาและคุณอัญชยาที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Beauty Product Award 2020สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามดีเด่นซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าค่ะพัสิตาค่ะเป็นอินทีเรียดีไซน์ค่ะทางย่าค่ะปฏิชาค่ะก็อย่างที่บอกเรามาจากหลายอาชีพเนาะสุดท้ายก็มาทำแบรนด์อัญญาเอคาร่าด้วยกันนะคะวันนี้รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะที่ทางคณะกรรมการได้เลือกอัญญาเอคาร่าซึ่งเป็นแบรนด์สกินแคร์ธรรมชาติน้องใหม่นะคะให้ได้รับรางวัลก็รู้สึกเลยว่าสิ่งที่เราได้ทำมาสำหรับลูกค้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนั้นก็เป็นผลสัมฤทธิ์เนอะว่าคณะกรรมการเห็นว่าผลิตภัณฑ์เรานั้นดีแล้วก็ตอบรับดีก็เรียกได้ว่าลูกค้าก็คงจะเชื่อมั่นในอัญญาเอคาร่ามากขึ้นค่ะค่ะก็จะมีตัวBrightening Botox Effect Serum ค่ะตัวนี้เนี่ยจะบอกได้เลยว่า ingredient ทุกตัวเนี่ยเกรดพรีเมียมมากๆทำให้ผิวฟูขึ้นกระชับแล้วก็กระจ่างใสอะค่ะต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เราผิวแพ้ง่ายมากคือหน้าแดงเป็นปื้ดเลยใช้อะไรก็ไม่ได้เลยจนแบบต้องมาทำผิวของตัวเองแล้วก็ตอบโจทย์ได้ว่าหน้าผิวแพ้ง่ายคือใช้ได้ค่ะก็เรียกได้ว่าทำจากเพนพอยท์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยรังสรรค์มาเป็นอัญญาเอคาร่าจนปัจจุบันเรามีสินค้าอยู่2รายการนะคะคือตัว Botox Brightening Effect Serum กับตัว Filler Cream 2ตัวนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วลอนช์มาได้ยังไม่ถึง6เดือนนะคะแต่ว่าฟีดแบคจากลูกค้าค่อนข้างดีเพราะว่าอันนี้เนี่ยใครที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ใครที่ผิวดีใช้แล้วยิ่งดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราใช้แต่สารพรีเมียมเราทำของดีแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะจริงๆเราทำใช้เองก็เลยให้ลูกค้านั้นใช้สิ่งที่ดีงามด้วยค่ะการวางเป้าการตลาดยังไงบ้างคะค่ะจริงๆแล้วเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยตอนนี้คือเรายังเป็นน้องใหม่อยู่นะคะอย่างที่บอกว่าทำมาได้ไม่ถึง6เดือนตอนนี้เราลุยออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเป็นหลักนะคะตอนนี้ก็ใช้ช่องทางทุกช่องทางเพราะรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพมากๆโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยก็รู้สึกว่าลูกค้าก็ใช้ช่องทางนี้แต่จริงๆในอนาคตเนี่ยนอกจากการเพิ่มไลน์สินค้าซึ่งซันสกรีนหรือว่าครีมกันแดดนั้นกำลังจะออกมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะก็อาจจะเป้าหมายต่อไปก็คือมีสินค้ามากขึ้นและอาจจะไปวางขายอาจจะเป็นช็อปของตัวเองหรือว่าฝากขายอะไรแบบนี้ค่ะก็กำลังแพลนนิ่งอยู่แต่เบื้องต้นคือลุยออนไลน์ก่อนค่ะก็เราก็ช่วยกันดูอะค่ะตอนนี้เรากำลังจะลอนช์สินค้าตัวใหม่ออกมานะคะประมาณช่วงกลางเดือนจะเป็นตัวซันสกรีนนะคะเป็นไบเจล SPF 50ตัวนี้ก็ดีเลิศมากค่ะขอบอกได้เลยค่ะผิวแพ้ง่ายเหมือนกันใช่ค่ะน้องสาวจะดูเรื่องเซลล์เรื่องมาร์เก็ตติ้งจริงเรามีกันอยู่3คนนะคะ3พี่น้องก็ช่วยกันค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวเองก็อยู่ในวงการมาเกือบ20ปีแล้วนะแล้วก็แน่นอนเราก็ต้องดูแลผิวหน้าตัวเองเพราะต้องใช้หน้าหากินก็คือใช้อะไรตั้งแต่ราคาไม่แพงจนราคาแพงมากแต่ว่าจริงๆน้องสาวเนี่ยเป็นคนที่เกิดปัญหาตรงที่ว่าเขาผิวแพ้ง่ายแล้วก็หยุดใช้สินค้าทุกประเภทมาเป็นเวลา 2-3 ปีจนในที่สุดแล้วพออายุมากขึ้นหน้ามันก็ค่อยๆแบบแห้งเนอะพออาการแห้งมาอาการเหี่ยวก็จะตามมาด้วยก็นี่แหละค่ะพอทำแบรนด์ตัวเองขึ้นมาเราก็ต้องทดสอบทำมาถึง3สูตรด้วยกันเนอะจนกว่าว่าใช่จนกว่าคือหน้าเนี่ยรู้แล้วว่ายังไงก็ไม่แพ้เพราะสูตรอ่อนโยนแต่ในความอ่อนโยนก็มีความเข้มข้นด้วยเราอยากมีใบหน้าอย่างไรเนี่ยนะคะเราก็เลยเลือกสูตรตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในสินค้าอย่างที่บอกก็เป็นของพรีเมียมอย่างไฮย่าที่เราใช้เนี่ยเป็นตัวที่เพียวเลยนะคะแล้วก็โมเลกุลเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถซึมเข้าผิวได้มันจะกระจายทำงานไปสู่ผิวชั้นที่2ชั้นล้ำลึกนะคะใส่โกรทแฟกเตอร์ไปตรงนี้ก็ทำให้เรานั้นหน้าเฟิร์มแล้วก็รูขุมขนนั้นที่ใหญ่ก็จะเล็กลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราใช้ของที่มีคุณภาพจริงๆด้วยความตั้งใจว่าคือเราใช้แล้วหน้าเราจะดีตลอดไปนะคะคุณลูกค้าที่ใช้ก็สามารถที่จะมีผิวหน้าที่อ่อนเยาว์ได้ตลอดการเช่นเดียวกันค่ะอัญญาค่ะได้ที่ Facebook นะคะอัญญาเอคาร่าค่ะแล้วก็สามารถทักไลน์มาที่@อัญญาเอคาร่านะคะมีตัว@ก่อนนะคะแล้วก็ A ขอโทษค่ะตัว@ก่อนนะคะแล้วก็อัญญา ANYA AKARA ค่ะค่ะชั้น8 Thailand
นิ่ม